พี่หลุยชวนชื่นช่วงนี้เราเห็นหน้าในฟีดโซเชียลเป็นคนที่มีงานเยอะมากๆหลายคนทราบกันดีรายการดังมากก็มาดีครับมีงานภาพยนตร์แล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่หลายคนตามกันก็คือเจ้าตัวเนี่ยแสดงลิเกยะอยู่โรงละครก็คือคณะพงศักดิ์สวนศรีด้วยหลายคนมีการตั้งคำถามร้านอาหารก็มีถูกไหมและยังมีร้านยางรถยนต์อีกกี่อาชีพเนี่ยเราก็ไปคุยกับพี่หลุยหน่อยแล้วกันโหพี่หลุยทำงานหนักขนาดนี้เนี่ยเขาบอกว่าพี่เป็นหนี้หรือเปล่ามีหลายธุรกิจเหลือเกินเจ้าตัวจะว่ายังไงเดี๋ยวฟังพร้อมกันครับก็ช่วงนี้ก็งานก็ไม่ค่อยว่างมีทั้งงานมีทั้งภาพยนตร์จะเปิดร้านอีกมีร้านอาหารที่ต้องดูแลอีกผมว่าดีนะกับเราคนอายุ60เนี่ยได้มีอะไรทำที่สมองไม่ตายอ่ะผมเป็นคนไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยอะไรที่มันจะทำใหคนอายุขนาดเราเนี่ยล้มป่วยได้เราก็พยายามเลี่ยงๆมันซะใช้อายุมันจนถึง60แล้วเนี่ยผมว่ามันเกินครึ่งชีวิตแล้วมันคุ้มแล้วผมเป็นคนเชื่อเรื่องดวงเรื่องวาสนานะสิ่งไหนที่เราไขว่คว้ามันจะเกินตัวน่ะมันไม่ได้มันก็คือไม่ได้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังแค่ทำชีวิตตัวเองความพอเพียงกับตัวเราต้องลดกิเลสลงนะฮะแล้วเราจะมีความสุขแล้วก็เลิกอิจฉามองคนที่ต่ำกว่าอย่าไปมองคนที่สูงกว่าเราเราเพื่ออะไรอ่ะในเมื่อตรงนี้เราก็อยู่ได้เราไม่ต้องต่ำเราไม่ต้องสูงแต่เราอยู่ตรงกลางอย่าข้ามคนอื่นเขาไปดังอย่าข้ามคนอื่นเขาไปดีพอแล้ว